สวัสดีเดือนมีนาคม h e ลโลม a r c ชนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ไม่มีวันหยุดเลยแล้วโอ้โหมี5าสัปดาห์ด้วยใช่ไหมใช่ครับสาวันเต็มเตต้องบอกว่าพร้อมที่จะลุยกันแล้วหรืยอยัง <c oughs> นะฮะแต่ก่อนอื่นมีคําเตือนจาก <c oughs> กรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมครับประกาศไว้เมื่อประมาณสัก4ี่ชั่วโมง <c oughs> ที่ผ่านมานะครับช่วงเย็นเย็นค่ำค่เป็นฉบับที่3แล้วหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหาคนครด้วยวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้ คุณอาจจะกลายเป็นผู้ประสบภัยเสี่ยงกับลมพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงพู้ได้ง่ายคือพายุฤดูร้อนใช่ค่ะแล้วตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยประสบพบเจอแล้วนะเห็นบางท่านเริ่มแชร์ภาพบรรยากาศในพื้นที่ลมพัดแรงมากใช่แล้วก็มันมันเริ่มมาตั้งตั้งหลายวันแล้วค้มฟ้าคืมฝนฟ้าหลวงหลวงแปลกๆนะฮะต้องต้องถามกลับไปเหมือนกันว่าตกลงบ้านเราตกลงมีหนาวมีร้อนมีฝน มีฝุ่นสี่ฤดูนะแล้วตอนนี้แป,ปรปลวนด้วยนะคะกลับมาผสม,มรวมกันหมดเลยกลายเป็นฤดูฝน,นอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมครับไปดูประกาศเตือนกันหน่อยนะครับเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเรื่องของพายุดูร้อนวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นที่พื้นที่ภาคเหนือก่อนครับรวมไปถึงภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับเฝ้าระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงหรืออาจจะมีลูก เห็บตกบางแห่งโดยจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่3มีนาคมนี้ครับโดยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนครับกลับจะมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่ประกอบกับลมใต้นะครับที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบวกกับลมตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนรวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นครับโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บ อาจจะตกได้ในพื้นที่บางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นประกาศเตือนแบบนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยา <S <S 2> <S 2> ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ผมไร่ให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นผู้ไดง่ายเขาเกือบทั่วประเทศนะครับ <S 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 หรือคุณอาจจะหลีกเลี่ยง การเข้าไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้รวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับก็มันเช็คตรวจหน่อยอแต่ละจังหวัดเฝ้าระวังกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรควรจะเตรียมการป้องกันและก็เฝ้าระวังความเสียหายที่จะเกิดตอบผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่อันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของท่านในช่วงวันและเวลาดังกล่าวก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์โดยจะมีผลกระทบดังนี้คุณผู้ชมครับไล่ไปตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มต วนหนึ่งมีนาคมภาคเหนือครับเฝ้าระวังที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเฝ้าระวังที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิและนครราชสีมาภาคตะวันออกครับ ติดตามเฝ้าระวังที่จังหวัดนครนาะยกสักแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะ2มีนาคม2567เริ่มจากภาคเหนือนะคะที่ต้องเฝ้าระวังกันในพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุขโขไทยตากกำแพงเพชรพิศณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ ส่วนภาคตะวันออกค่ะที่จังหวัดนครนายกสะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาและชนบุรีพื้นที่ภาคกลางที่ต้องเฝ้าระวังคือในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะ ส่วนวันอาทิตย์ค่ะอีกหนึ่งวันที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน3ม,มีนาคมภาคตะวันออกค่ะในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเซาส่วนพื้นที่ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเฝ้าติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่เว็บไซต์ tmd.go.th หรืออยากตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับเข้าไปที่หมายเลข023994012 3หรือจะโทรสายด่วนก็ได้ตลอด24ช่ว มงหมายเลข1182นะครับหลายท่านอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยบอกว่าโอ้โหตกมาสักทีเหอะร้อนจะแย่อยู่แล้วพระอาทิตย์ตรวจใครมานะฮะตกมาสักทีจะได้เย็นๆหน่อยแต่ถ้าตกหนักแบบนี้ไม่ดีไม่ดีค่ะแล้วต้องเฝ้าระวังเหมือนที่พี่ยานบอกนะเรื่องของป้ายโฆษณาต่างๆแม้ว่าตอนนี้มันยังอยู่กับที่แต่ว่าตรวจเช็คหน่อยก็แล้วกันเผื่อบางอันมันจะเริ่มจะโยกแล้วเกรงว่าเดี๋ยวถ้าเจอลมแรงๆจะพัดหลงเรามาเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ